ทำใหญ่โวโปรดจนเรียนให้เบริเฟอร์เกมเมอร์ที่หน้าตาดีสวัสดีครับผมเบริเฟอร์นี่คือ A Plague Tale Innocence Part ที่9แล้ว Oh yeah ให้เสียงภาษาไทยด้วยอันทมิตรคนมาทำอะไรที่สะพานชาวเมืองกำลังอพยพขอเดานะมีหนูใช่ป่ะใช่และที่ไหนมีหนูเราก็จะเจอทหารฉลาดใช้ได้เนี่ยไม่นะรู้จักเขาป่ะโจรเคยร่วมงานกันอยู่เขาเก่งใช้ได้เลยนี่คือบทลงโทษของพวกขโมยคือตายไม่อยากเจออาเธอร์ในสภาพนี้ไปไปกันดีกว่าเห็นตรงนี้มีแว็บๆเมลี่เปิดเลยThen I'll go take care of all. แล้วข้าจะไปหาอาเธอร์โอเคWhere will I find the university? แล้วมหาลัยไปทางไหน It's a big building at the other end. อาคารใหญ่ๆอีกฝั่งนึง You can't miss it. สังเกตไม่ยากเจ้าว่า We'll see each other again. เราจะได้เจอกันอีกไหม so. หวังว่านะเจ้าติดหนี้ข้า Shit. แม่งเฮ้ย That means you're not allowed to die. นั่นหมายความว่าเจ้าไม่มีสิทธิ์ตาย I'll do my best. ข้าจะพยายาม There you go. Go on. โอเคเรียบร้อยไปเลย Keep going. เข้าไปทุกอย่างช่างง่ายดายเมื่อมีนางโจรสะเดาะกรอนให้ Good luck. โชคดีนะเจ้าเช่นกันเราต้องแยกกันตรงนี้ใช่ไหมชาวเมืองรู้ดีว่าอยู่ที่นี่ต้องตายเขาเต็มใจไปจริงเปล่าวะเอาหน่าช่างแม่งเถอะต้องอพยพคนออกให้หมดไม่ต้องห่วงใกล้เสร็จละทีนี้ก็เหลือแค่รีบเก็บกวาดงานทหารคุยกันวะไอ้พวกเลวมันทำอะไรกันวะเช็คซอกให้ดีเดี๋ยวเดินไปจ้าเอเคบนนี้ขึ้นได้มีของในกล่องสุดทางไม่มีอะไรโอเคต้องโคตรระวังแล้วงวดนี้โซโล่เดียวครับไม่มีผู้ช่วยจะทำอะไรตัดสินใจดีๆบันไดมีคนเดินสวนไหมไม่มีมั้งไม่ได้ยินเสียงอะไรวิ่งยาวเลยข้างนอกไม่มีการ์ดโอเคว้าว Over there. นั่นไง That must be the university. นั่นคงจะเป็นมหาลัยโอ้โหโคตรไกลอะมีแสงด้วย like this. ไม่ชอบเลยมีแสงไฟแสดงว่ามีคนอยู่มีการเคลื่อนไหวหลงวะโอเคถูกต้องไกลแต่ยังไงก็ต้องไปเราต้องทำได้เอาเว้ยอามิเซียเป็นผู้หญิงที่ไหวพริบดีมากและมีความเป็นผู้นำเป็นตัวละครที่ถูกเขียนขึ้นมาดีมากเฮ้ยไอ้ที่อยู่ข้างในเตือนครั้งสุดท้ายอย่าให้ต้องล่างมานะครับผมกำลังขนของครับเอลซ่าทิ้งจานทิ้งชามไปเอามาแต่เสื้อผ้าไอ้พวกกระดุมผีเอ้ยบอชวานะครับแปลว่าชนชั้นกลางชนชั้นกระดุมผีเท่าที่เคยอ่านและจำได้ช่วงเด็กๆผมชอบอ่านเรื่องอัศวินโต๊ะกลมบางทีแม่ก็เป็นคนอ่านนิทานให้ฟังผมชอบนะเรื่องราวยุคกลางมันสนุกดีแต่เกมนี้มันทำออกมาได้เรียลมากไม่มีเรื่องเวทมนต์ไม่มีเรื่องผีสางวิทยาศาสตร์ล้วนๆสมเหตุสมผลจับต้องได้โอเคหันหลังไปได้ไม่รู้ทางอะมั่วล้วนๆระวังเอ้ยโอกาสสุดท้ายโดยคำสั่งจากทหารสูงสุดเวทาลิสกฎอัยการศึกถูกบังคับใช้เมืองนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของทหารใครก็ตามที่ยังหลงเหลือจะถูกจับและประหารชีวิตจุดไฟไล่หนูเดินมาดูโอเคตัวนี้ต้องลอยไม่งั้นขวางทางเอาแล้วนะเวียงเปิดหมวกก่อนเลยโอ้ยหมวกร้อนจังถอดเอาไว้ถอดเอาไว้นั่นแหละโอ้เข้าให้มีกิ่งไม้ให้เก็บหลังจากการเซอร์เวย์ด้วยสายตาคร่าวๆน่าจะอย่างนี้ต่อไฟไล่หนูโอเคเจอทางไปแล้วคาดเดาไม่ยากและเราก็ต้องปีนข้ามนั่นแหละมหาลัยยังอยู่อีกไกลกว่าจะไปถึงถ้ามันมากันหลายตัวผมจะไม่ฆ่ามันนะเพย์เซฟอุ๊ยไอ้พวกเว้ยไอ้ถอยไปซะเอาไปพูดกันหนูอะเข้าไปดูดิพอจะจิกเลยได้บ้างหนูเต็มไปหมดเลยแม่งเซ็งว่ะเจ้าก็รู้ไม่ใช่เหรอ
วันหลอนนิโคลัสทำยังไงกับพวกขโมยโอ้ยไอพวกยศสูงๆมันไปอยู่ในปราการหมดแล้วทุกคนก็ทำแบบเดียวกับที่กูทำนี่แหละวะเดี๋ยวกูไปค้นดูอาคารอื่นเออเอาเลยกูไม่เกี่ยวนะแตกแถวรอออกมาเสียงอะไรอ่ะใช่พ่อข้าหรือเปล่าหรือว่าพ่อข้ามาตามมันถือไฟมาด้วยวะเราเดินตามไปได้นะไม่จำเป็นต้องฆ่ามันเพราะไม่รู้ไอ้ตัวนั้นจะเดินกลับมาหรือเปล่าไม่มีอะไรเดี๋ยวผมจะตามตูดมันเพราะถ้าสอยมันล่วงแล้วเพื่อนมันเดินกลับมาเห็นเดี๋ยวจะชิบหายหลบหลังกองไม้เราต้องไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราต้องรอให้มันกลับไปแล้วเราก็เดินเนียนสวนออกมาเอาไปเฮ้ยพ่อมาเรียกอีกแล้วเดี๋ยวนะไปนั่นแหละเห็นละกูวิ่งละครับแค่นี้ก็พ้นเสียงอะไรวะจะขนของพวกนี้ยังไงวะไม่เจออะไรเลยบ่นไล่หลังเสียงแตะเตือนครั้งสุดท้ายบอกแล้วเราไม่มีเวลาชาวเมืองแล้วของพ่อล่ะเจ้าก็เห็นที่มันทำแล้วนี่ต้องไปแล้วอย่าให้ทหารจับได้ชิบหายหนูมาไปเร็วช่างมันทิ้งไปก่อนโอ้โหมากันทั้งประเทศนึกจะโผล่ก็โผล่นะยากเลยครับหนีทั้งหนูหนีทั้งทหารแถมเราก็ตัวคนเดียวด้วยโอเคปรับเข้าสู่โหมดรอบเลนสเตลเต็มรูปแบบไปลงในนั้นเหมือนมีอะไรมีของให้เก็บมีท่อนไม้เอามาทำไมไม่รู้แต่เอามาก่อนอาจจะได้ใช้โอ้ตรงนั้นไม่ต้องไปหรอกไปทำไมไปให้มันแดกเหรอทางที่ถูกต้องน่าจะทางนี้แหละลงไปโอเคขึ้นไอคอนเซฟแสดงว่ามาถูกเราอยู่ไหนแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็ยังไม่ตายไม่มีแผนที่เฮ้ยเข้าไปแล้วเงียบๆเฮ้ยอะไรวะไม่เขาเป็นสามีค่ะเคยเป็นตอนนี้จบแล้วเพราะฉะนั้นใส่หัวไปซะข้าไปคนเดียวไม่ได้ข้าทิ้งเขาไปไม่ได้หุบปากนี่กฎอัยการศึกนะเว้ยอย่าจะตายตามกันไปเรื่อยพระเจ้าช่วยแอนนาข้าเป็นโรคติดต่อไปซะได้ยินไหมไปซะเร็วโอ้พระเจ้าช่วยโอ้ยลำคาญจริงเว้ยทำไมกูต้องมาทำอะไรอย่างนี้ด้วยทหารหัวร้อนแสดงว่ายังมีคนอยู่แถวนี้เปิดอุ้ยแขวนคออยู่เลยหนูเพียบโอเคโทษทีนะต้องอย่างนี้สอยลงมาเฮ้ยมีคนดูดิเป็นไงวะใส่หมวกแต่ถือตะเกียงเฮ้ยไอตัวแขวนคอไปไหนละเฮ้ยไม่นะเกาะตะเกียงไปแดกมันดีมากกูไปละโอกาสมีไว้ให้ฉกฉวยสบายนี่แหละอุ้ยเมื่อไรจะจบถือตุ๊กตาแบบนี้ใต้ผ้าผืนนี้คงจะเป็นศพเด็กกับแม่นี่แหละความโหดร้ายของยุคกลางชีวิตจริงยิ่งกว่าละครเปิดไม่มีทหารโอเคเฮ้ยพวกเขาถูกแขวนคอทุกคนโอ้ยอย่างนี้เลยวะเจ้าไม่ควรไปที่นั่นทำไมล่ะทำไมต้องทำอย่างนั้นเขาเป็นเด็กดีนะลูกชายเจ้าต้องมาที่นี่เพราะว่าขัดคำสั่งเขากลัวก็เลยหนีพวกเรากำลังจะไปกันอยู่แล้วพอได้ละเห็นศพพวกนี้ไหมเขาเรียกว่าระเบียบถ้าไม่มีระเบียบเราก็ไม่ต่างจากหนูถ้าไม่มีเราก็จะมีแต่ความหายนะข้าควรจะจับเจ้าแต่ข้าจะใจดีสวดมนต์ให้ลูกชายซะแล้วก็อย่าลืมขอบคุณทหารที่ช่วยเจ้าออกจากที่นี่โหแม่งเอาเถอะยังไงแล้วทุกคนก็ลงนรกอยู่แล้วเชื่อน่าสงสารวะหนูเพียบเลยใต้นั้นต้องล่อไปทางนี้สอยศพลงมาให้มันกรูกันเข้าไปเฮ้ยทำไมศพหล่นอีกแล้ววะโอเคใจเย็นใจเย็นนึกถึงฮิวโก้ไว้ทั้งหมดนี้เพื่อฮิวโก้สงสารพ่อคนเมื่อกี้ที่
ที่ลูกชายถูกจับไปประหารโอ้เวรกรรมเพียงแค่ออกจากเมืองไม่ทันก็ต้องถูกฆ่าแล้วก็ขัดขืนไม่ได้เพราะพวกมึงไอทหารเฮงซวยชอบเข็นฆ่าประชาชนตายหาซะอันนี้ส่วนตัวล้วนๆใต้รูมีหนูเพียบไปไงวะเนี่ยอ่ะนี่ไงกุญแจผ่านประตูของเราก็คือไม้นี่เองเอาไปต่อไฟแล้วก็ไถผ่านไปเลยวิ่งโคตรพ่อโคตรแม่ซากมนุษย์วิ่งกี่ล้านชีวิตวะเนี่ยพระเจ้าอย่ามองอย่ามองเฮ้ยซากคนทั้งนั้นข้าต้องมีศรัทธาเข้าไว้ตรงนี้มีแสงไฟหลบตรงนี้ได้รอเห็นมาแล้วก็ต้องเปิดทางเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆไฟติดวะให้มันเดินมาดูจังหวะที่มันหันหลังกลับเราก็จะเดินตามตูดมันไปน่าจะเข้าช่องนั้นเอาแจกันมาเตรียมไว้เลยไม่รู้มันจะหันหน้าหรือหันหลังนะแต่ลองดูไม่มีไรหันไปเว้ยเออโดดตามย่องโอเคประมาณนี้ก่อนที่มันจะหันมาแจกันใกล้ไปสวยหยิบมาโดดออกกูไปละทางนี้ป่าวะโอเคผ่านละโอ้ But I'll never forget this smell. กลิ่นนี้จะจำไปจนตายถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะไม่มีแผนที่แต่ตรงไหนเป็นจุดสังเกตให้ไปได้ผมก็จะไปตามนั้นเลย The University. นี่ไงมหาลัยอีกไม่ไกลไปต่อสุสานมันขวางทางไม่อยากผ่านเข้าไปเลยล็อกเฮ้ยล็อกถ้าเมลี่มาด้วยก็คงดีต้องมีทางอื่นที่จะเข้าได้นี่อะไรวะเนี่ยทหารคงวางไว้อ๋อโอเคมันคือตะเกียงดีไอ้พวกนี้มันโง่กูขอยืมหน่อยแล้วกันมีของให้เก็บมีบันไดให้ขึ้นคราฟให้หมดแล้วก็เก็บเข้ากระเป๋าแบบนี้เลยเปิดฮิปซันเฟอร์กับเครื่องมืออัปเกรดกันหน่อยพ็อกเก็ตเก็บแมทีเรียลได้16ชิ้นเจ๋งดี Not bad at all. ไม่เลวก็ขึ้นบนเฮ้ยไม่มีเหรียญบ้างเหรอวะ no. ไหนข้างบนมีข้างบนมีคนคนเดียวมีอะไรบ้างดีวะอะไรก็ได้ที่มีค่าจิกศพอามิเซียทำอะไรสักอย่างเราต้องเข้าไปในนั้นแน่ๆเลยเลื่อนไฟออกเฮ้ยทำอะไรอะโดนหนูแดกไง โดนซะไอ้พวกชอบโดดศพหยิบมาแล้วก็โดดข้ามไปเออเล่นไม่ยากหน้าต่างนั่นแหละเจ๋งนั่นแสดงว่าเราต้องออกหน้าต่างเคลียร์หนูออกไปไอ้ไฟนั่นมีประโยชน์จริงโดดข้าม Let's get out of here. ออกจากที่นี่กันเถอะโอเคคัตซีนออกไม่ได้มีทหารยืนอยู่เหมือนพวกมันกำลังขนของ Magister ท่านอาจารย์ The Episanguis Episanguis ไหนดูสิ Magister ก็เหมือน Master นะครับเป็นคนจากมหาลัยที่สอนปรัชญาแต่ตกลงมึงเป็นนักเล่นแร่ด้วยวะเนี่ยแถมท่าขอบตาสีดำแจมข้าอาจจะไม่ฉลาดนะแต่สิ่งนั้นเก็บมาจากหนูแต่ว่ามันเอาไว้ทำอะไรล่ะท่านคว้างให้ดูเลยหึอะไรวะนะตะลึกสีเขียวๆเราเรียกมันว่าออเดอริสโอ้สุดจัดประหลัดบอกนั่นเป็นเพียงแค่หนึ่งในผลลัพธ์ของเอพิแซนกิสนะเมื่อเราผสมเข้ากับซันเฟอร์แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราสนใจแต่ว่า
ทำไมถึงไม่ใช้มันในหน่วยของเราล่ะครับมันน่าจะมันมีค่ามากเกินไปผลึกเอพิซันควิสจะต้องไม่เอามาใช้ในโครงการของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลักษณะนี้มันเป็นแหล่งของจะพูดว่ายังไงดีอุบัติเหตุที่ไม่พึงประสงค์เอาไปส่งที่ปากันวันนี้พอแค่นี้แหละRegrettable accidents. อุบัติเหตุไม่พึงประสงค์นั่นแหละ Imagine you spill some on your ลองนึกสภาพถ้าทำหกใส่ตีนตัวเองมึงต้องเดินลาดตระเวนด้วยตูดเลยนะเว้ย เอาตูดเดินต่างตีนอะไรเงี้ย Episanguis ดักฟังเรียบร้อย Episanguis What's that? อะไรอ่ะ I need to see this ไหนขอดูหน่อยสิจะไปดูยังไง Thank God มันไปละ It's just a cemetery เอานะมันแค่สุสานซ้ายขวาไปไม่ได้ก็มีทางนี้แหละ What are you so excited about? ลุ้มอะไรกันมีกระถางไฟจุดสิครับว้าวมีของดีอยู่ใต้ไฟไปเอามาผลึกเขียวๆไอ้นี่ป่ะนี่ไงเอพิซันควิสใช่เอาไปผสมกับซันเฟอร์ต้องบดรวมกันเอาล่ะทีนี้ก็ลองดูดักฟังสูตรแล้วก็มาใช้ลูคัสสิ่งนี้เพื่อเจ้าประมาณนี้ล่อให้หนูไม่ขวางทางได้ผลมันจะช่วยชีวิตข้าได้ต้องไปหามาเพิ่มละจำไว้เอฟเฟกต์อยู่ไม่นานเอพิซันควิสผมไม่รู้มันแปลว่าอะไรนะเรียกทับศัพท์ไปเลยแล้วกันเอพิซันควิสไม่เคยเห็นศัพท์คำนี้ไปหลบไปแถบนึงคนจะเดินไอ้หนูพวกนี้เกะกะโอ้สบายเลยแล้วก็ต้องคราฟอีกใช่ไหม like นั่นไงทางออก Come on. It's not that far. โอเคไม่ไกลเท่าไหร่ต้องเปิดทางก่อนละอย่างแรกโยเยขนาดนี้จริงปลาระเบิดอัดลงไปเลยก็ได้นะแต่ไม่น่าจะทั่วอย่างนี้แล้วกันแหวกทางมีตะเกียงด้วยวะจับมาพื้นพังต้องต่อขาไม่เอาดีกว่าจับจับอยู่เดี๋ยวเอพิซันควิสหมดฤทธิ์แล้วมันมาแดกกูมีเกวียนข้าต้องเอามันออกมาแล้วข้าจะใช้ปีนได้อ๋อโอเคเป้าหมายเราอยู่ในนั้นแต่จะเคลียร์หนูพวกนี้ยังไงใช้ไฟไล่อย่างนี้ไล่มานี่แม่งก็ไปออกอีกรูนึงนี่มีเอพิซันควิสให้เก็บผลึกเขียวเก็บจากหนูมันเป็นสารในตัวหนูเหรอวะอยู่ในรังหนูเนี่ยโอเคดึงออกแสงไฟจะต้อนไปอีกฝั่งแต่มันก็ยังอยู่โอเคนึกออกแล้วไล่มันไปอีกฝั่งนะแล้วก็เอาเอพิซันควิสล่อมันไอ้ต้องเรียกว่าออเดอริสสิโอ้ยภาษาลาตินไปรวมกันนั่นแหละแล้วก็เอาไฟขังขังมันไว้ล็อกถาวร yes yeah ได้ผลแค่นี้ก็เรียบร้อยคิดได้ไงวะกูโอ้โหหำไม่ใหญ่คิดไม่ได้เนี่ยทีนี้ก็ไปดันเกวียนออกมาเอาละยังวิ่งได้อยู่ใช่ไหมได้สิจ๊ะนี่ไง ดันลงไปข้างล่างเลยแล้วก็ใช้ไฟส่องเพื่อเขียนเอ้ยไม่ต้องไฟก็ได้ปลาผลึกไปเลยแล้วเราก็ดันกล่องน่าจะอย่างนั้นเฮ้ยเอาลดมือชิปหายแล้วยังเขียนได้อยู่ปะวะโอ้ยซุ่มซ่ามจริงเลย right. Now just a bit more. เอาละปลาผลึกเอพิซันควิสไป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 หมดดีงามดันเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวแม่งกลับมาให้สุดเข้าที่โอเคปีนแค่นี้ก็เรียบร้อยตะเกียงเหมือนมาตั้งล่อเห็นไหมเจ้าทำได้เจ้ากำลังไปได้แล้วพูดกับตัวเองมาคนเดียวก็ยังซุบซิบคนเดียวนะอามีเซียนี่ซ้ายมีของให้เก็บหยิบมานั่นแหละแล้วก็ครับอิกนิเฟอร์
มีประโยชน์มาก My God พระเจ้า What happened here เกิดอะไรขึ้นที่นี่ทั้งคนทั้งหมาล้มตายเป็นเบื่อ I'm getting closer ใกล้ละขอให้หนังสือที่ว่านี่มีจริงนะลูคัสบางคนก็ตายเพราะโรคร้ายบางคนก็ตายเพราะคมดาบโชคร้ายจริงพวกนี้นี่แหละความโหดสัตว์แห่งยุคกลางพระเจ้าคนป่วยถูกเชือดทิ้งหมดเลยเฮ้ยมีคนยังไม่ตายหนูมันปล่อยหนูช่วยข้าด้วยจะช่วยยังไงเราขอโทษทีนะไม่สามารถโอ้โหแม่งโหดจริงไม่อยากจะเชื่อมันปล่อยหนูมาเล่นงานคนป่วยอย่างว่าครับยุคนั้นไม่มียาใครป่วยคือมึงตายสถานเดียววิธีป้องกันโรคระบาดคือเผาทิ้งไงไอสัตว์ตัวน้อยเวลามึงคุยกันร้องแต่จี๊ดๆรู้เรื่องเหรอวะโอเคต้องใช้ออริสมึงแย่หนูเหรอจัดให้ปาหัวแม่งเลยโดนแดกครับผมไม่น่าไปสบประมาทมันได้ผลอย่างแสบทำไมพอมันสายเกินไปแล้วไงโอ้โหแม่งฆ่าทิ้งเลยต่อหน้าต่อตาไม่ต้องห่วงส่วนคนอื่นเนี่ยยังรอดชีวิตมีโล่ด้วยวะเฮ้ยอย่าทิ้งศพลงน้ำดิวะมันมาโผล่อีกฝั่งนึงเนี่ยกูเดินลาดตะเวนไม่ได้มันแมนอย่างน้อยมึงก็ยังได้กลิ่นอะไรบ้างนะอย่างนี้ดีกว่าล่อไปเสียงแล้ววะมันถือโล่ยังไงเราก็เล่นมันไม่ได้แต่เพื่อนตัวน้อยของเราเล่นมันได้วะปลาอัดหัวแม่งแบบนี้มึงตายเกาะหนาโล่ใหญ่แค่ไหนก็เรียบร้อยทำไมพวกมันยังอยู่ที่นี่เอพิซันกิสกรงนี่ไม่ใช่การอพยพธรรมดาแล้วอยู่นี่นานๆเราจะติดโรคไหมวะโรคแบบนี้มันติดต่อกันง่ายๆติดไปจนถึงทหารสูงสุดจะไม่เหลือใครเลยหุบปากซะทีเลิกร้องไห้เป็นเด็กได้แล้วลำคาญเว้ยหุบปากซะซ้ายมีทางไปขวามีอะไรมีถังชุดเกราะรอก่อนเลยเสียงอะไรวะไอ้เชี่ยนั้นก้มหน้าก้มตาอยู่ไม่น่าจะเห็นตรงนี้มีกองไม้บังเราได้มีตะเกียงหันตะเกียงออกข้างแบบนี้เปิดทางให้หนูแล้วใช้ออร์ลิสชี้เป้าให้หนูไปลุมแดกปลาใส่หน้าแม่งเอาไปกองทัพรัตทุยโจมตีเฮียนี่ไม่รู้เรื่องเลยเพื่อนมึงร้องจ้าขนาดนั้นก็มึงหูตึงเหรอแตกไปซะข้างหน้าคือทางไปทางซ้ายก็ไปได้ขอดูให้สบายใจว่าไปโผล่ไหนเฮ้ยกุญแจของนักเล่นแร่ในนั้นน่าจะมีของดีกูหย่อนระเบิดเลยแล้วกันปึ้มแม่งทิ้งซะระเบิดคือคำตอบไม่มีคนใช่ไหมถ้ามีมันคงได้ยินเสียงระเบิดแล้วล่ะโอเคมามันจบอีกฝั่งโอ้พวกหนูยังแดกศพไม่เสร็จเลยโอเคครับคืนของจะได้ไม่เต็มจัดซะโอเคหยิบให้หมดทั้งคันรถแล้วก็อัปเกรดซะอัพอะไรได้บ้างก็อัพไป ammunition bag กระเป๋ากระสุนใส่ได้อย่างละ14ไม่เลวจัดว่าแจ่มหน้าขบวนเห็นอะไรแวบๆมันคือ Episanguis ที่ได้จากรังหนูสีเหลืองเหมือนเยี่ยวหนูเลยครับซะได้อย่างละ14กระเป๋าเราใหญ่ขึ้นโอเคหมดกลับทางเดิมไม่มีอะไรละตรงนี้ไปไหนตันสบายใจโคตรคราวนี้ก็ไปต่อได้ยังไม่ติดใจอะไรหนูยังแดกศพอยู่เลยอะเพื่อความปลอดภัยหันไฟไว้ก่อนเผื่อแม่งกรูกันเข้ามาแสงไฟจะช่วยเราไว้
โอ้ยังแหลกศพกันไม่เสร็จอาเล็ดอร่อยกันไปเจ้านะข้าตัวร้อนในตัวข้าร้อนมากทำยังไงดีข้าก็ไม่รู้สิน้ำไม่อย่าดื่มน้ำนั่นนะน้ำศพเฮ้ยโอ้ยนี่มันฝันร้ายชัดๆเรียบร้อยตายกล้าไว้มหาลัยอยู่ไม่ไกลแม่งคนมันหมดหวังแล้วเนาะป่วยไม่รู้จะทำยังไงตัวร้อนหิวน้ำก็แดกไม่ได้แดกน้ำศพทีเดียวรู้เรื่องเลยโอเคตามทางใกล้ถึงยังวันนี้จะครึ่งชั่วโมงอยู่ละอ้าวนี่ไงพูดถึงก็เจอเลยถัดมาแล้วมอนซิงเยอร์วิทอลิสท่านเจ้าคุณวิทอลิสหัวหน้าทหารวิทอลิสฆาตกรที่ฆ่าพ่อข้าทำงานให้เจ้าเพราะฉะนั้นเจ้าก็มีมอนทินแขนครับเป็นผู้บงการทุกอย่างมองซิงเยอร์ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็น่าจะประมาณท่านเจ้าคุณอะไรประมาณนี้เป็นบุคลากรทางศาสนาเหมือนกันแล้วก็มีอำนาจซะด้วยอยู่หน้ากรงหนูล่ะจ๊ะสอยแม่งอัวกรงพังโดนแดกโดนแดกแบบแพ็คคู่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเดินใกล้กรงหนูหินก้อนเดียวก็ทำให้มึงชะตาขาดได้เมื่อกี้แอบเห็นทหารโล่ไม่รู้ใช่ป่ะสนในตัวหน้ากับมันหันหลังกระถางไฟจุดไฟล่อแล้วย่องผ่านไปเลยไม่จำเป็นเราจะไม่ปะทะเอนเกจให้น้อยที่สุดนั่นไงไอตัวโล่หันหลังไม่เป็นไรเหลือมึงตัวเดียวแบบนี้แล้วกันโปะยาสลบแม่งหลับไปซะเคลียร์เย้ถึงแล้วนี่คือจุดหมายของเราโอ้ยมหาลัยไวฝันเฮ้ยทางนี้ครับท่านได้โปรดตามข้ามาทางนี้เชื่ออะไรวะเนี่ยมันทำอะไรที่นี่ทางซ้ายทางขวาอย่างน้อยมันก็อ่านหนังสือออกแต่มันก็ไม่มีสิทธิ์ทำตัวงี่เง่าเอาเถอะมีคนบอกว่าวิทาลิสอาการไม่ค่อยดีเอ้ยเราต้องอวยพรให้ท่านสิอ๋อมีคนป่วยเหรอประตูนั้นเข้าไม่ได้ทหารเฝ้าสองตรงนี้น่าจะมีทางเข้าอ่านี่ไงเข้าได้แล้วได้ achievement chapter 10 the way of rosesเส้นทางที่ลอยด้วยกลีบกุหลาบมหาลัยใช่หนังสือลูคัสบอกว่าอยู่ชั้นใต้ดินเส้นทางจะลอยด้วยกลีบกุหลาบกุหลาบอยู่ไหนวะจะหากุหลาบได้จากที่ไหนค่อยหากันในพาร์ทที่10ครับผมสวัสดีครับตัดจบเป็นละครไทย